จากที่ปลูกมาสักพักนะครับทั้งหมดก็25ต้นนะครับก็ได้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเย้สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเผาอูพูนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำช่องมานะครับก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนกระถางหรือว่าการเปลี่ยนดินมะพร้าวทะเลทรายนะครับหรือว่าคอร์ทีเนียนั่นเองนะครับซึ่งคอร์ทีเนียหรือว่ามะพร้าวทะเลทรายนะครับก็ถือว่าทุกคนอาจจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับสำหรับคนที่มีการเลี้ยงกระบองเพชรหรือว่าไม้อวบน้ำนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะมีคลองกันอยู่ทุกๆคนนะครับสำหรับคอร์ทีเนียหรือว่ามะพร้าวทะเลทรายนะครับก็จัดเป็นไม้อวบน้ำชนิดหนึ่งนะครับที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับปัจจุบันประเทศไทยนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่อนุรักษ์และก็สะสมคอร์ทีเนียนะครับได้มีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็มีสายพันธุ์ที่หลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมีลักษณะโขดแล้วก็ลักษณะฟอร์มที่แปลกตายิ่งขึ้นไปนะครับโดยมะพร้าวทะเลทรายนะครับก็จัดเป็นไม้โขดนะครับทนทานแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีความสมบูรณ์เพศนะครับไม่ต้องไปผสมเกสรก็สามารถติดเมล็ดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีการช่วยในการผสมเกสรนะครับก็จะมีการติดฝักเมล็ดที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีมะพร้าวทะเลทรายอยู่3ตัวด้วยกันครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอร์ทีเนียไฮบริดนะครับก็จะเป็นลูกผสมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นคอร์ทีเนียโฟทิต้าด่างนะครับหรือว่าเป็นมะพร้าวทะเลทรายใบกลมด่างนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3ต้นครับต้นนี้ลายจะสวยมากนะครับลายใบจะเด่นชัดนะครับอีกต้นก็อยู่ไหนเอ่ยต้นก็จะเป็นต้นนี้นะครับลายก็สวยเหมือนกันนะครับผมมีอยู่4ต้นนะครับตัวด่างวันนี้ที่จะนำมาเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นมะพร้าวทะเลทรายใบสีน้ำเงินนะครับหรือว่าคอร์ทีเนียคลิปปาเลนซิโฟเลียนะครับก็จะมีลักษณะเด่นอยู่ที่ใบนะครับใบของเขาจะเป็นสีน้ำเงินเทาสวยนะครับแล้วก็มีลายกลางที่สวยนะครับสำหรับเสน่ห์ของมะพร้าวทะเลทรายหรือว่าคอร์ทีเนียนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของฟอร์มกอแล้วก็โขดของลำต้นที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นจะมีบางต้นที่โขดอ้วนนะครับบางต้นที่โขดผอมแต่ถ้าต้นใดที่มีการแตกหน่อหลายๆยอดนะครับยิ่งโขดสวยนะครับราคาก็จะยิ่งสูงไปกว่ามะพร้าวที่มีต้นเดียวนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นเดียวนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นนี้นะครับซึ่งหากสายพันธุ์เดียวกันนะครับต้นนี้ราคาก็จะสูงกว่านะครับเพราะว่ามีอยู่3ยอดด้วยกันนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับต้นแรกแล้วนะครับก็ต้นนี้ก็จะมีลำต้นโขดที่อ้วนนะครับสวยกว่านะครับเมื่อเทียบกับต้นนี้ที่จะเป็นลำต้นเบสิกนะครับตรงอย่างเดียวนะครับการเลี้ยงคอสซิล่านะครับหรือว่ามะพร้าวทะเลทรายเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแดดแล้วก็ให้น้ำเขาน้อยนะครับลำต้นก็จะเป็นโขดสีขาวนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ใบของเขาก็จะสั้นกระชับนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้น้ำที่ไม่เพียงพอแล้วเราเลี้ยงในที่แสงแดดจัดนะครับใบของเขาก็จะร่วงนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยแห้งแล้วก็ตายไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้น้ำในปริมาณที่พอดีหรือว่าให้น้ำน้อยนะครับใบของเขาก็จะเป็นสีเข้มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงนะครับแต่ถ้าหากเกิดว่าท่านใดนะครับที่เลี้ยงในที่ร่มหรือว่าแสงลำไรแล้วก็ให้น้ำพอดีนะครับใบของเขาก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับสีเขียวเข้มนะครับมีใบที่ลักษณะใหญ่นะครับลำต้นก็จะสีเขียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นโขดน้อยนิดนึงนะครับผิดไปกับการเลี้ยงแดดนะครับสำหรับวิธีการดูแลรดน้ำมะพร้าวทะเลทรายนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท่านที่ได้เลี้ยงเลยนะครับบางท่านอาจจะเลี้ยงแดดก็ต้องขยันให้น้ำสักนิดหนึ่งบางท่านอาจจะเลี้ยงร่มก็ต้อง
เว้นระยะในการให้น้ำสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้การให้น้ำนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงนะครับว่าเราเลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะนำต้นมะพร้าวทะเลทรายที่เราได้มีการรื้อจากดินเดิมไปปลูกนะครับเราก็จะต้องมีการพักตากลมนะครับให้เขารากของเขาแห้งนะครับสักประมาณ 2-3 วันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องมาทำการแต่งรากนะครับเช่นต้นนี้นะครับก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนรากฝอยนะครับซึ่งผมจะตัดทิ้งนะครับโดยวิธีการนะครับก็ใช้กรรไกรนะครับที่คมๆนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับรากของเขาจะเหนียวนิดนึงนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับนะครับก็ให้รากของเขานะครับเหลือประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ตายนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีซะด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะให้รากใหม่นะครับแตกขึ้นมาแล้วก็จะได้ส่งสารอาหารนะครับให้กับลำต้นที่ดีหลังจากนั้นนะครับนอกจากที่เราแต่งรากแล้วนะครับเราก็จะต้องมาทำการตัดแต่งใบนะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้มีการพักระยะไว้1-2 วันนะครับบางใบก็จะเริ่มที่จะเหลืองนะครับซึ่งใบพวกนี้หากเขาสามารถหลุดเองได้นะครับก็ช่วยเขาสักนิดหนึ่งนะครับที่จะหลุดแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดเราไม่ต้องไปดึงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแผลกับลำต้นไม้ของเรานะครับให้เราใช้กรรไกรนะครับตัดเลยนะครับการตัดใบนี้นะครับก็จะช่วยลดการคายน้ำนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดนะครับที่ดีกว่าเดิมนะครับตัดไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบใหม่มานะครับนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็ถือเป็นต้นตัวอย่างนะครับผมก็จะตัดให้เหลือสักประมาณนี้นะครับบางต้นผมก็จะตัดหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าใบแก่หรือใบอ่อนด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็ต้นสุดท้ายแล้วนะครับก็30กว่าต้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้นะครับหรือว่าไม่ถึง30นะครับอาจจะ20กว่านี่นะครับต้นนี้ก็ต้นสุดท้ายนะครับที่ฟอร์มสวยมากนะครับผมชอบมากเลยต้นนี้นะครับกะว่าจะเลี้ยงไว้เชยชมนะครับต้นนี้จะไม่จำหน่ายนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสนใจมะพร้าวทะเลทรายนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่ามิ้นข้อความไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลส่วนตัวไว้ให้นะครับรับไปจำหน่ายก็ได้นะครับหรือว่ารับไปเลี้ยงก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับบางต้นผมก็จะไม่ได้แต่งรากนะเพราะว่ารากของเขาเนี่ยมีน้อยส่วนบางต้นถ้าเกิดว่าใบมีน้อยผมก็จะแต่งนิดนึงนะครับเว้นไว้ด้วยนะครับสำหรับดินปลูกที่ผมใช้ในการปลูกมะพร้าวทะเลทรายนะครับผมก็จะใช้ดินสูตรเดียวกับดินที่ปลูกกระบองเพชรนะครับโดยดินตัวนี้ผมก็ผสมเองนะครับวัสดุปลูกก็จะมีดินกระสอบทั่วไปนะครับที่ขายตามท้องถนนนะครับกระสอบละ25บาทบ้าง30บาทบ้างนะครับแล้วก็จะมีใบก้ามปูสับละเอียดนะครับผสมเข้าไปนะครับแล้วก็มีทรายหยาบนะครับผสมเข้าไปมีหินภูเขาไฟนะครับเบอร์2แล้วก็เบอร์1นะครับรวมไปถึงเพอร์ไลท์นะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งนะครับแล้วก็ตัวสารที่กันเชื้อรานะครับผมก็จะใช้สตาร์เกิลจีนะครับสีชมพูนะครับผสมไปปกติเลยนะครับโดยสูตรดินของผมก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าวัสดุปลูกของผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าหินภูเขาไฟไม่มีผมก็จะใช้ตัวอื่นเข้ามาทดแทนนะครับก็สำหรับสูตรดินนะครับ
ก็ถือว่าอยากให้ทุกคนนะครับไปลองดูนะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเราเนี่ยแล้วก็ดินของเราเนี่ยเข้ากับสภาพสิ่งสภาพแวดล้อมต้นไม้ที่เราปลูกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยครับสภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดินที่เราใช้นะครับก็จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เราปลูกแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราปลูกด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะปลูกนะครับผมก็จะใช้มะพร้าวสับนะครับรองก้นกระถางนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ดินไปจำนวนหนึ่งนะครับไม่ต้องเต็มก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่ต้นไม้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่มะพร้าวทะเลทรายไปนะครับใส่ข้างๆนะครับก็ดินก็ไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวหินไปด้วยนะครับเพื่อประคองลำต้นนะครับไม่ให้ล้มนะครับกดๆไปสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่หินไปเรียบร้อยนะครับต้นนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับโดยหลังจากที่ผมเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะครับวันแรกนะครับวัน 1-2 วันแรกนะครับผมก็จะไม่รดน้ำนะครับรอจนกว่าดินที่ผมผสมนะครับจะหมดความชื้นนะครับซึ่งวิธีการสังเกตว่าดินยังมีความชื้นหรือเปล่านะครับก็หลักการง่ายๆนะครับเราก็จะดูหน้าดินนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีการโรยหินแล้วเรามองไม่เห็นนะครับก็ให้ใช้ไม้นะครับดูว่าไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มลงไปที่ดินดูนะครับแล้วก็ดูความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าความชื้นในดินยังมีอยู่นะครับก็จะมีคราบน้ำหรือว่าความชื้นหรือว่าเศษดินนะครับติดมากับไม้จิ้มฟันของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับนะครับก็เหลือต้นสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ได้ปลูกมานะครับก็เพลินดีนะครับก็ปลูกง่ายๆนะครับเพราะว่ามะพร้าวทะเลเนี่ยก็ทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต้องใส่นู่นใส่นี่นะครับเริ่มแรกอาจจะแบบไม่คุ้นเคยจะไม่ชินนะครับพอหลังๆเนี่ยก็จะแบบปลูกได้เร็วนะครับครับหลังจากที่ปลูกมาสักพักนะครับทั้งหมดก็25ต้นนะครับก็ได้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเย้นะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็อาจจะแบบอาจจะมีบางขั้นตอนนะครับที่ลืมไปบ้างนะใส่ดินก่อนที่จะใส่พดสับนะครับก็หลงลืมนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือว่ามีน้องมะพร้าวทะเลทรายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดินของเขาเสื่อมนะครับหรือว่าจะใช้พีทมอสแล้วก็พีทมอสเสื่อมหรือว่าอาจจะลำต้นใหญ่แล้วแน่นจนเกินไปนะครับก็สามารถนำวิธีขั้นตอนของผมนะครับไปใช้ในการเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ให้กับน้องมะพร้าวทะเลทรายได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการจะซื้อมะพร้าวทะเลทรายไปเลี้ยงนะครับหรือว่าไปจำหน่ายนะครับก็สามารถเม้นสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็หากท่านใดที่มีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเม้นเข้ามาสอบถามได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย